โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรจากโอลิมเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic 533อีกเช่นเคยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเทรดให้เพื่อนๆดูกันนะครับด้วยเทคนิค Stochastic 533นี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้เองนะฮะผมก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอลดขนาดไม้ลงแล้วกันนะครับก็เหลือไม้ละประมาณ50เหรียญนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยกราฟที่ผมเทรดตลอดทั้งวันนะครับก็เรียกว่าไม่ได้เทรดตลอดทั้งวันหรอกนะฮะก็คือเปิดดูตลอดทั้งวันเลยนะครับกราฟมันค่อนข้างเทรดยากมากแล้วก็มันเป็นไซด์เวย์ซะส่วนใหญ่นะครับก็คือกราฟมันผันผวนซะส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวขอปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้ไม่ขอเทรดไม้ใหญ่แล้วกันนะครับลดความเสี่ยงลดการขาดทุนนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำได้หรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีพอร์ตอยู่ที่556เหรียญกับอีก15เซนนะครับก็56เหรียญกับอีก15เซนนี้นะครับผมได้มาจากการเทรดที่เมื่อตอนเย็นนะครับที่ไลฟ์เทรดไปพร้อมกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็ไลฟ์สดเทรดไปก็ได้กำไรมาอยู่ที่56เหรียญกับอีก15เซนนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นที่500เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะก็จะมาเทรดอีกทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ50เหรียญนะครับซึ่งเท่าที่ผมคำนวณนะครับถ้าเกิดว่าผมเทรดไม้ละ50เหรียญ นะครับชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับผมจะได้กำไรกลับมาอยู่ที่ประมาณ120เหรียญ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมชนะประมาณ2ไม้นะฮะแล้วผมดันไปแพ้ในไม้ที่3หรือแพ้ไม้ใดไม้หนึ่งนะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้ผมจะยังได้กำไรอยู่ที่ประมาณ30เหรียญ นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมต้องการในวันนี้นะครับก็คืออย่างน้อย30เหรียญ นะครับสูงสุดในวันนี้ก็คือ120เหรียญ นั่นเองนะครับหรือว่าจากการเทรดชนะทั้งหมดทั้ง3ไม้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมนะครับด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic 533เทคนิคที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิค Stochastic 533นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olympic นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะอาจจะเห็นกราฟเนี่ยเป็นแผ่นภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเปลี่ยนก่อนเลยนะครับโดยการกดที่เมนูรูปกราฟนะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อเราตั้งค่ากราฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทำการ setting เทคนิค Stochastic ได้เลยนะครับโดยการมาที่เมนูรูปวงเวียนนะครับหรือว่าเมนูที่ชื่อว่าตัวบ่งชี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ indicator นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับเราจะเจอกับเทคนิคที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับเมื่อเรากดใช้งานมาแล้วนะฮะเราก็จะได้กราฟโผล่ขึ้นมาอีก1กราฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟตรงนี้นะฮะก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับเมื่อเราได้กราฟของเทคนิค Stochastic มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทําการกดที่ตั้งค่านะครับที่อยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดินสอนะฮะกดไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีแท็บโผล่ขึ้นมาที่ซ้ายมือนะครับของจอเราตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งแท็บตรงนี้นะครับก็คือแท็บการตั้งค่าของเทคนิค Stochastic นี้นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการตั้งค่าได้เลยนะครับซึ่งการตั้งค่านะครับเราจะทำการเปลี่ยนจากค่า14ข้างบนนะครับให้เป็นเลข5นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีกับ M นี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นเลข3ก็ให้เราตั้งเป็นเลข3มาด้วยนะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ทำการปิดไปนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับทำยังไงก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในเทคนิค Stochastic นี้นะครับจะมีกราฟอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับ1ก็คือเส้นสีฟ้านะฮะกับ2ก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งทั้ง2เส้นนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทําการตัดกับเส้นสีแดงลงนะครับจะเป็นสัญญาณให้เราสามารถเตรียมกดเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับ
เมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับจะเป็นสัญญาณว่าให้เราทำการเตรียมกดเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับมีอยู่2 อย่างนะฮะ1ก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตแคสติก5533นี้นั่นเองนะครับก็เพียงแค่ถ้าเกิดว่าเส้นสโตแคสติกสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสโตแคสติกสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นนะครับก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงให้เรากดเทรดลงแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงขึ้นให้เรากดเทรดขึ้นนะครับเท่านี้เลยนะครับก็โอเคผมนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตแคสติกค่ะ533นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะทำการกดเทรดลงเลยนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะก็ไม้ที่1นะครับผมได้ทำการกดเทรดลงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่1นี้นะครับเหตุผลที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเทรนขาลงได้ไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงผันผวนนะฮะแต่ว่ากราฟวิ่งลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเป็นสัญญาณว่าณปัจจุบันนะฮะแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมีอยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็ณตรงนี้นะครับผมเลยเชื่อว่ากราฟที่ณปัจจุบันนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะวิ่งลงค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับว่าณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นการไต่ระดับของกราฟที่วิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากนะครับก็เป็นสัญญาณว่าน่าจะถึงเวลาหรือว่าอีกสักพักนะครับเขาก็จะควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับเส้นสโตแคสติกนะฮะก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะเข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวลงแล้วนะฮะถ้าเรากดเทรดลงมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สลับในไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่40เหรียญนะครับก็จากพอร์ตเริ่มต้นตอนแรกเนาะที่เราเริ่มเทรดนะฮะมีอยู่ที่556เหรียญกับอีก15เซนนะครับตอนนี้ก็กลายเป็น596เหรียญกับอีก15เซนหรือว่าได้กำไรเพิ่มมาอีก40เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ได้จากในไม้ที่1นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยนะฮะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม้ที่2ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยฮะโอเคครับผมก็คิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะก็ตอนนี้เส้นสโตแคสติกกำลังตัดลงนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะทำการกดเทรดลงทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมทำการกดเทรดลงเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ในไม้ที่2นี้จะเป็นยังไงนะครับเหตุผลที่ผมกดไม้ที่2นะครับเป็นอาเทรดลงนะฮะเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าเส้นสโตแคสติกกำลังตัดลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเส้นสีฟ้ากำลังวิ่งตัดเส้นสีแดงลงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันกราฟก็กำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยกำลังเข้าช่วงที่กำลังกลับตัวลงนะครับแล้วก็กลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับจากการไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็อยู่ในแนวโน้มที่เตรียมตัวจะโน้มตัวลงแล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากการกลับตัวนะครับที่เขากลับตัววิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะขึ้นไปสูงมากๆก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่เป็นแท่งนี้นะครับที่กราฟวิ่งลงมาได้ค่อนข้างต่ำมากเลยทีเดียวนะครับเป็นสัญญาณที่ทำให้เส้นสโตแคสติกนะครับตัดลงก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตรงนี้กราฟน่าจะกำลังกลับตัวลงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะโอเคผมก็สลับในไม้ที่2ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมกลายเป็น637เหรียญกับอีก15เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้กำไรจากไม้นี้มาอยู่ที่อีก41เหรียญนะครับก็นี่คือกำไรที่ผมทำได้จากไม้นี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไม้ต่อไปผมจะชนะหรือจะแพ้นะครับไม้สุดท้ายแล้วของเราในคลิปนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้สุดท้ายเลยฮะโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้ไม้สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมทำการกดเทรดขึ้นทันทีนะครับก็ถามว่าไม้นี้ทำไมถึงกดเทรดขึ้นนะฮะไม้สุดท้ายของเราในคลิปนี้นะฮะ
เหตุผลที่ผมกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกนะครับได้ทำการตัดขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นสีฟ้านะครับของเส้นสโตคาสติกนะฮะได้ทำการวิ่งตัดผ่านนะครับเส้นสีแดงมานั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็บวกกับว่าณช่วงนี้นะครับกราฟก็ได้ทำการวิ่งลงมาค่อนข้างต่ำมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณว่าก็ลงมาต่ำมากแล้วอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสังเกตจากการวิ่งแต่ระดับลงมาของเขานะครับก็ลงมาได้ค่อนข้างต่ำมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการเกิดแท่งเขียวแท่งนี้ขึ้นนะครับแท่งเขียวแท่งนี้นะครับก็เป็นแท่งสัญญาณนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเข้ากระทำแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับบวกกับแรงที่กระทำกับกราฟที่มีโอกาสจะทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะฮะผมจึงเลือกมั่นใจนะครับว่ากราฟน่าจะกำลังวิ่งขึ้นจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับโอเคครับผมก็ในไม้ที่3นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำกำไรไปได้ทั้งหมดอยู่ที่680.65ลบกับ 556.15 นะครับ556เหรียญกับอีก15เซนเนี่ยอันนี้คือพอร์ตเริ่มต้นของเรานะครับที่เราเริ่มเทรดมาตอนไม้แรกนั่นเองนะครับส่วน680.65ก็คือพอร์ตที่เรามีอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับก็คือพอที่เราทำกำไรมาได้จนถึงไม้ที่3ณตอนนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากำไรจากการเทรดทั้งหมด3ไม้นี้ผมทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกดเท่ากับเลยนะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดทั้ง3ไม้นี้นะฮะ124เหรียญกับอีก50เซนนั่นเองนะครับหรือว่า 124.5 ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยกันดูสักนิดนึงนะฮะก็คูณ30แล้วกันนะครับโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดในวันนี้นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะอยู่ที่ 3,700 บาทนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่34นาทีนะครับจากการเทรดทั้งหมดวันนี้นะฮะ34นาทีก็เทรดไป3ไม้ทำกำไรได้อยู่ที่ 124.5 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ 3,700 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดในวันนี้นะฮะด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่ะ533เทคนิคที่ผมใช้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบที่เท่านี้แล้วกันนะครับก็สรุปกำไรในคลิปนี้นะฮะทำได้อยู่ที่120ดอลลาร์นะครับภายในระยะเวลาอยู่ที่ตีเป็น40นาทีแล้วกันนะครับในระยะเวลาที่40นาทีนะครับทำกำไรไปได้อยู่ที่124ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้หรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดกับโอลิมเทรดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็คือลิงก์แนะนำของผมนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์แนะนำของผมนะฮะเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งภายในกลุ่มสอนเทรดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามหรือมีปัญหาอะไรเพื่อนๆก็สามารถที่จะโพสต์ลงไปได้เลยนะครับแล้วผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็จะมาช่วยกันตอบคำถามของเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์แนะนำของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.